เอาสวัสดีครับวันนี้ผมพูดประเด็นเลยครับโหนกระแสเมื่อวานเลยกับไอ้บริษัทดีไอดอลปุ๊บนะคือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยในช่วงผมว่าน่าจะก่อนโควิดด้วยซ้ำน่าจะมีแบบกลุ่มวัยรุ่นครับผมมีรถสปอร์ตแล้วก็ชอบโชว์สินค้าเนี่ยผมเห็นบ่อยมากเลยโชว์สินค้าเนี่ยถ้าคุณไปอบรมที่นี่ที่นั่นที่นู่นนะคุณก็จะรวยอย่างนี้ครับโดยการมีสินค้านี้เอาไปขายอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันจะมีกลุ่มแบบพวกไปสัมมนาตามโรงแรมต่างๆอะไรประมาณนี้เหมือนสมัยก่อนอ่ะเคยมีเพื่อนผมเคยไปอยู่แหละในเฟซบุ๊กกับเพื่อนในเฟซอ่ะเคยเห็นไปอยู่ผมว่าจะรวยอย่างงู้นจะรวยอย่างนี้แบบว่าก็จะมีคนพูดมาขายฝันอะไรเงี้ยว่าคุณทำนี้คุณจะรวยซึ่งผมคิดว่าไอการทำแบบนี้เนี่ยหลอกคนอย่างเงี้ยเนี่ยมันเหมือนแบบเนี่ยรายการบริษัทดีไอเดลกรุ๊ปที่ทำเนี่ยคือให้แบบคนเนี่ยเปิดบินเปิดทีเที่ยวแล้วรู้สองแสนห้ามึงขายอะไรเนี่ยมึงขายอะไรวะล้อเครื่องบินหรือไงวะเปิด2,500มึงขายคอลลาเจนเนี่ยจะรวยยังไงวะงงซึ่งผมได้ดูข่าวเมื่อวานอ่ะไอ้บริษัทดีไอดอลกรุ๊ปเนี่ยแม่งขนาดคนที่โดนหลอกเนี่ยเขาแบบฆ่าตัวตายไปแล้วอ่ะมึงยังให้แม่ทีมโทรมาบอกทายาทว่าทายาทจะต่อไหมจะรับมรดกทำต่อไหมโอ้โหไอ้กล้วยทอดจิตใจมึงนี่มึงทำได้ด้วยอะไรวะเนี่ยไอ้บริษัทดีไอดอลกรุ๊ปเนี่ยนะผมก็ขอฝากแล้วกันไอ้รวยเร็วรวยจริงรวยแบบมีคนมาขายฝันแบบฟุ้งกระจายแบบฝันแบบเหมือนนอนหลับอะไรเงี้ยมันไม่มีจริงนะครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าใครชอบพี่โอนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์กันมาด้วยเพราะว่าบริษัทดีไอดอลเนี่ยแม่งแย่ขนาดไหนก็คอมเมนต์กันมาแล้วกันโอเครู้เรื่องกันเบื้องบ่า